สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้ากับกลับใหม่ก็คลิปนี้มาเริ่มต้นใหม่หลังจากที่หายไปนานเพราะว่าพอดีอาร์ติสมันพังแล้วข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็หายไปเยอะเหมือนกันเลยเบื่อๆเซ็งๆก็นี่ก็ตั้งหลักใหม่นะกลับมาทำใหม่ก็คลิปนี้ก็จะมาว่าเรื่องของการปั้นตัวนูนต่ำเป็นงานนูนต่ำใส่กรอบเป็นต้นแบบสำหรับเอาไว้หล่ออีกทีก็ยังไงก็เหมือนเดิมยังไงกดติดตามกดซับสไครบ์ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อนติดช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นซีรีส์ใหม่แล้วมันซีรีส์เป็นภาค2เป็นซีซั่นที่2สำหรับการเริ่มต้นใหม่หลังจากที่อาร์ติสคอมพิวเตอร์เจ๊งใหม่ข้อมูลก็หายไปเยอะก็สวยไปไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ได้เดี๋ยวไปเริ่มตัวงานกันเลยดีกว่าปั้นงานต่ำทีนี้ในส่วนของขอบซึ่งเป็นลายคิ้วบัวเนี่ยผมจะใช้แบบไปคิ้วไม้สำเร็จรูปมาต่อกันแทนเพราะว่ามันจะได้ง่ายหน่อยเพราะถ้าแบบปั้นใช้ปั้นเอามันจะค่อนข้างยากการที่จะปั้นพวกคิ้วอะไรพวกนี้ให้มันพอดีให้มันเป๊ะมันยากแล้วก็ลักไก่เอาใช้แบบคิ้วสำเร็จรูปที่มันขายตามร้านไม้ทั่วไปเนี่ยเอาไว้ทำคิ้วพวกตามบ้านอะไรพวกนี้แล้วเราก็จะมาติดด้วยกาวร้อนติดตรงคิ้วมุมมันเดี๋ยวไม้รองหรือติดกระดาษยิ่งก็หาอะไรที่มันเป็นฉากมาไว้วัดไว้มันจะได้เข้ามุมได้ไม่เอียงหรือว่าอะไรพวกนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเข้ามุมมันจะไม่สวยเดี๋ยวทีนี้เวลาก็เดี๋ยวผมเอากาวร้อนเนี่ยมาหยอดช่วงมุมมาได้ง่ายๆหน่อยเดี๋ยวไม้มารองเดี๋ยวหยอดกาวมันติดยิ่งมันต้องหาตัวอะไรทักอย่างแบบพวกฉากอะไรพวกนี้มาวัดตามมุมผมใช้สมุดแล้วกันเนี่ยช่วงฉากพวกนี้ต้องทำให้มันพอดีไม่งั้นมันเผยเดี๋ยวมันไม่สวยแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังเราใช้กาวร้อนหยอดโอ้หลุดหมดเลยเว้ยกาวร้อนมันเกรดไม่ค่อยดีมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งที่มันดีกว่านี้หยอดปุ๊บติดปั๊บเวลาซื้อก็ต้องดูให้ดีๆมันมีหลายแบบเดี๋ยวทิ้งให้มันแห้งสนิทเลยแล้วค่อยแกะออกมาทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวแกะแล้วมันหลุดแบบเมื่อกี้ทีนี้ก็กาวก็ยึดเรียบร้อยแล้วแต่มันติดกับสมุดต้องหาอะไรแซะทีเดียวแล้วมันหลุดอีกรอบติดเนิบไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาก็แกะออกได้แล้วกรอบทีนี้เดี๋ยวจะมาทำในส่งความหนาในตัวนี้กันนี่ผมใช้โฟมเป็นฐานยึดโฟมประมาณ1นิ้วเดี๋ยวถ้ากาวยึดโฟมกับไม้แล้วก็ไปขยับนิดนึงแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวต้องหาอะไรหนักๆทับไว้ไม่งั้นมันจะเผยเยอะมันจะแนบกันไม่สนิทก็ต้องซื้อแหละทับเดี๋ยวก็รอกาวแห้งเดี๋ยวก็รอไอ้ตัวเนี่ยกาวมันแห้งแล้วก็เอาไอ้ตัวสมุดเนี่ยออกมันก็จะตัวกรอบไม้มันก็จะติดกับตัวโฟมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทีนี้หลังจากที่ทับจนมันแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วก็มันจะตัวไม้กับตัวโฟมมันจะยึดติดกันแน่นเสร็จไปอีก
กระบวนการหนึ่งทีนี้เราก็จะมาเอาตัวดินน้ำมันมาลูบบนโฟมบางๆเป็นชั้นแรกแล้วก็มันจะมีส่วนที่กรอบมันประกบกันไม่สนิทเนี่ยก็ใช้ดินน้ำมันกดแล้วก็อุดไปยังไม่ต้องไปซีเรียสไอ้พวกรอยคิ้วอะไรพวกนี้มากเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องเอาไม้ปั้นมาแต่งอีกรอบดีย่อดินน้ำมันกดไปที่ตัวโฟมลูกๆให้มันติดกันเป็นพื้นชั้นแรกแล้วก็ไม่ปั้นแต่งในส่วนที่มันเกินออกมาเก็บขอบเก็บมุมมาเรียบร้อยมันจะมีส่วนที่เป็นกรอบที่ประกอบไม่สนิทก็มีน้ำมันอุดกดไปแล้วก็ลูบให้มันเข้าไปในซอกให้หมดเดี๋ยวจะต้องมาตัดในโฟมนะให้มันได้พอดีกับตัวกรอบแต่นี่คือผมยังไม่ตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้เอาไว้ก่อนมันจะได้เคลื่อนย้ายหมุนไปหมุนมาได้สะดวกหน่อยถ้ามันเล็กเกินแล้วเดี๋ยวมันเคลื่อนไหวลำบากเราก็เก็บให้มันเรียบก็ไม่ต้องเรียบมากหรอกเดี๋ยวมันจะมีตัวฟันเป็นงานมูลตัดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งThank you.
เดี๋ยวทีนี้จะมาตัดขอบช่วงนี้ออกเพราะว่าความหนาต้องมันต้องหนาเยอะเหมือนกันประมาณ4เซนเฉียงกรอบออกก็ใช้มีดแกะโฟมเนี่ยนะที่เคยสอนให้ทำไปก็แล้วเดี๋ยวจะเอากระดาษทรายรูปๆนิดหนึ่งให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวกรอบทีนี้ก็ทำส่วนของกรอบฐานก็เสร็จแล้วพอทีนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาเก็บความเรียบร้อยนิดๆหน่อยๆแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำในส่วนของเป็นยางซีโคนคอไปอีกทีนึงเป็นแม่พิมพ์ยังไงก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องผมวันดีเยอะนะครับเปิดแอดเดชแชนแนลคลิปนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ